ไอ้บอยสมมติเราสักคืนนั้นตบล็อกสมัยนี้นะว่าอะไรมาดีร้านทำไมเด็กอัมมาลาร์เตนี่สมาร์ทเวลาวัตเตอร์ดารุโอขัดากันดารุโอเงี้ยอัจฉริยะปนีเต้วิ่งยี่ดังกระกันนะวิทยาคณิตอุณหภูมิอัมมาลาไอติงเอ็นว่าขานตารีดุกแม้แต่เพื่อนที่ก็ทำไมเลี้ยงเสียงเหม็นนะพูดว่าอันเท่านั้นยี่เอ็นวะฮะเด็กยี่อาวัตรภาษีดารุโอนเต้มาสพัตตาอุปเอ็นแวตุเป้ทูปียาคันนิดเนี่ยไอศครีมยาค่าคันนี่เนี่ยตัวเอ็ดารุโอนเต้ยาบอนฮะเด็กเอ็ดารุโอนเต้อะไรนี่เอ้ยดารุโอนเต้หุ่นด้านหน้ากันเตียหุ่นตัวตุกันนะกันเฮ้อันนี้ดารุอนต์ว่ากี่เมลามังทามังเกดารุอนต์ทัดเอสเอฟสัมผัสเดินนะทามังโมกเดเดินสามาเนเปรพาสุนามุสัสเปลดยานุสัสเปลิงแคมปัสยานุสามาร์ลาเตเบนฟัตติมาคัมมอนาฮาริราจีรัสซาวักกันเนอุปาดียักกันเนเอเมนเอตตาอัจยาปนการุตุเนตตาเอติงเอลามายงีอานาคติเอตเอลามายกัสาดบันดานเอลามายเตเดเดเวดดาฮาดานีดักาดังการันดินเกี่ยวัลดูรวาฮาดานีสามาร์ลาเตว่าหันยาการันดินไปสิกลยักเกนนะปุโรนทีวิลยักเกนนะปุโรวะอะไรเดมีเฮมดีเอกธรรมอัมมาเคนีขัดใจวิลล่าดุกขินดลเอสัลลิติกเซียร์มายาบันเอกนิมิขัตตาวอะไรเดเอปปาวัลเอชิตรักยลักเคนีกูเมื่อรัตต์ตะกูเอตรัตต์ได้ไม่ล่ะเกิดรักกับแวดกันนะกามาทามังเกดารุวันต์ทามายสัลยาวันดารุโอเดินนัดอีกักลูกุยลูกุยกี่อันนี้วิวาห์เวลาเอวนัทอัมมาเกแวดตุเปทามายเอกัตติกีอาดายขัดเด็ดเด็กโอ้ตะเอลามายตีนนัดหิตินนัดนักขดากันเลยเอลามายเกดารุวันต์เออกันนะกันเนี่ยเอลามาเองกี่อันมีแวดขัดอยู่ตัวกันนะกันเนี่ยมีเห็นเนี่ยจิตระทำไมสั่นเลียบันจิตระท่าวินาวาอักขระเด็บยักเกิดระแวดขัดนะห้ามพุทธาเอ้าทักขารดระขัดนะเอนาวาขารดระขัดน้าวัตบัสสีพอร์เคียลาพอร์อัลลัลเอ้าเกนีย์พุทุเวดิลาห้ามพุทธาเกเลนวาห้ามพูดอะไรแบบนี้กันนะแบบนี้ก็จริงใช่ไหมห้ามพูดอะไรกันนะตำรวจเนี่ยห้ามพูดอะไรมีแบบนั้นอะไรเต้มีมโนหารีมีนิติเมียทัดจักกันนะนั่นหมดตำรวจนิติอันเสียเมฆขัตตาวัยหัวระบาดเสียแบบนี้ก็อะไรวิธีเต้อาหัวละห้ามพูดอะไรทำไมเฮ้ยเมียรัตเอกนิกนี่ไม่นัดรัตเก้คนิกเฮ้ยมีเมียรัตเอกิติเต้ยาเมียรัตเอกนิกนี่ฮะเด็กเดี๋ยวเราพอลิสีที่เรียนกันนะเมียมีอัตวรักษาหน้าเดี๋ยวเราเมียมีพอร์อัลลัลเอวัตถะทำไมนี่พอตัวเราได้ดีเลยกันเลยเมียที่อันนี้ดีอะไรอีกเดี๋ยวทำไมสิทธิ์เวลาที่นี่เด็กทุกคนเมียลังกาวัตถะยาวันเนี่ยพอลิสีนี่ได้สักการณ์มาอาเป้ตาราบดีการ์เรลตาราญันกีเรียร์กีโร่นั่นหมดที่เต็นท์นี่มีกังกีเรดีเนี่ยเวเนเดนักเลยเด็กตอนนั้นเอกัตเป็ดกินที่มุกขัดเด็กเออไอ้ตะกุตเดี๋ยวเมดีสิทธิ์ดูน่าดูว่าสิเดี๋ยวเหตุลังคาวัตยาวันนั่นนี่คัตตาบทีนด้วยลังคาวัตยาวันเนี่ยไอ้ตะกุตเมียเหตุนะเหตุยาวายกี้ละเอากันน้ำมาโคลเลก้าขาดเดดูดะกันน้ำโคลเลก้าดูดะโคลเลก้าการเกณฑ์กินน้ำมาเตเมียวากี้ขาดเดเรียสิทธิ์เวลามาบลังคาวัตยาวันน่ะฮะตอนนี้เมียเหตุกี้ละกี้ละไอ้ตะกุตดูกี้อันนี้เอ็นน้ำบาลันนี่ป้าท้าวขี้ยาขารยาตราอะไรกันนาทีสัตว์ป้าขันเนี่ยอาทิตย์สัตว์ภาคกัดเนี่ยเอกนิ่งด้วยตาวมาสุดเด็กกัดตัวเด็กอะไรเนี่ยบาลานะอัตรกี้อยากขารีอะไรดารุเอกี้นะขัตตาบักเดเอกอัมมาเมย์มาขารดเรกับเปตลีลาอินเนบิลาเวอัมมาเวลังกาวัดเนี่ยก็บาลากโกกันนะดูกี้ปุ๊กตาวอันนี้อัมมิสัลลีโอนเนี่ยอัมมาคิดวิธีเบรกนะอัมมาลังกาวัดเนี่ยขี้นะขัตตาเวนุวัดเคืออันนี้ท้าวมาสยาดิกาก็แวดกันแล้วสัลลีกี้ยาขารีอะไรกันเนี่ยนะสัลลีจัตบาคัตตีเนี่ยนี่อามิกี้ล่ะดารุโอดมีดารุโอดมีมาตาขัตตากรณ์นามีมนุษย์เมื่อมนุษย์ขัตตากรณ์แล้วมาตาคีโนมาลีมัมมุกัดกรณ์นี่เดี๋ยวมาตาเมียวิธีไอเดี๋ยวมาตาเมียกิตรีนนับใบมาวมารลดาอิดันเนี่ยมาลีเมรุนุตมาวลังคาวัตมาเกี่ยบดีเอกยาวันนี่ปะมาเกี่ยดารุวะเมียวิธีไอคิววิ
එහෙම කියනකොට මොකද්ද අපිට අපි මොනා කරන්නද? තමන්ගේ දරුවා අම්මට කරදරයක් වුණාම අම්මට එන්න නෙමෙයි කියන්නේ තව මාසයක් දෙකක් වැඩ කරලා සල්ලි එකව කරගෙන එන්න. ඒක නිසා රටේ ඉන්න කවුරුත් ළමයින්ට සල්ලි දානව නම් ඔයාගේ පොතටත් කීයක් හරි දාගන්න. ඔයාගේ ළමයි මෙහෙම වෙන්නේ බැරි කමක් නැහැ. හැමෝම මේ වගේත් නැහැ. අතේ ඇඟිලි පහ එක වගේ නෙමෙයිනි. කරදරයක් වුණාට පස්සේ සමහර ළමයි වාට පිටුපාන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ අම්ම රට වැඩ කරලා සල්ලි යවල ඒ ළමයි ඉගෙනගෙන ඒ ළමයි කතා හදන ළමයි හදා ගන්න තුරුත් ඒ අම්මගෙන් තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ අම්මගේ එවන පඩිය තමයි ඒ කට්ටිය ලංකාවේ හැමදේම කරගන්නේ. හරිද? හැබැයි අම්මට කරදරයක් වුණාට පස්සේ අම්මට ලංකාවට එන්න ඉපාතව මාසයක් දෙකක් වැඩ කරලා සල්ලි ටිකක් අරගෙන ඉන්න. එහෙම කිව්වම කොයි තරම් අසරණ වෙනවද? අවසානයේදී කොහොම හරි ඇය ගෙදර ස්වාමි දියණියගේ පෙරත්ත මත ආයි කිසි දිනක ඒ වගේ දෙයක් සිද්ධ නොවෙන්න වග බලා ගන්න බවට පොරොන්දු වෙලා ඇයව ලංකාවට යන එක කොහොම හරි නතර කරනවා. නමුත් කරදරයට පත් වෙන්න යන්නේ අපේ ලංකාවේ කාන්තාවක්. හැබැයි ඒ කාන්තාවගේ දියණිය කියනවා කෙලින්ම අම්මේ තව මාස දෙකක් තුන සල්ලි එක මාසයක් දෙකක් හම්බ කරලා කොහොම හරි සල්ලි ටිකක් අතට අරගෙන එන්න. අතේ සත පහක්වත් නැහැ. ඒක සාධාරණ කතාවක්ද? ඒක නිසා ඔයාලා රට ඇවිල්ලා ඇත්තේ ඔයාලගේ ළමයි වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ සල්ලි සේරම ඔයාගේ මහත්තයට යවන වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ළමයිට යවන වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා කීයක් හරි ඔයාගේ පොතකට දාගන්න බලන්න. මොකද ඔයාට යම් කරදරයක් වෙලා ඔයා ලංකාවට යන්න වුණොත් ළමයගෙන් අහන්නවත් අතේ සල්ලි නැති කියලාවත් නතර වෙන්න තමන්ට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් උදා කරගන්න. හරිද? ඒ මොකද ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට රට හම්බ කරන එක එවනදී ඒ එවන සැනින්ම ඒව වියදම් කරන්න වැඩ කටයුතු සාස්සගෙන තියෙනවා. හරිද? ඒක නිසා තමන්ගේ අනාගතයට තමනුත් කීයක් හරි ඉතුරු කරගන්න බලන්න. ධමයි වෙනස් වෙනවයි කියන පිටුපානවයි කියන එක විශ්වාස කරන්න වෙනවා මේ වගේ දේවල් මත. මොකද මේ පළවෙනි කතාව නෙමෙයි. ඔයිට කලනොත් දෙමව්පියන්ට ලංකාවට ගියාට පස්සේ අවුරුදු ගණන් හම්බ කරලා අන්තිමට නෝනාගේ කීමට දරුවා අම්ම එළියට දැම්මා. තමහල්ලාට ගෙවල් දොරවල් වලින් පන්නල දැම්මා. හරිද? එහෙම දේවල් සිද්ධ වෙලා නැතුව නෙමෙයි. ඒක නිසා ඔයාලට කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන දරුවොන්ට සල්ලි යවනවද මහත්තයට සල්ලි යවනවද ඒ වුණාට ඔයාගේ පොතටත් කීයක් හරි දාගන්න. මොකද මේ වගේ ළමයි නැතුවාම නොවේ. හරිද? ඔයා ආවේ ළමයි වෙනුවෙන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට කීයක් හරි ඉතුරු කරගන්න. ඒක දැම්මට කියන්න වෙන්නේ. හරිද? දැනට ඇය හැමදාම කතා කරනවා ඇයට මොනවා හරි කරදරයක් කළා මෙහි ජීවිතේ නැති වුණොත් ඇයගේ මල්ලසිරුර ලංකාවට යවන්න එපා කියලා වොයිස් කට් පවා දාලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒක නිසා මම මේ වොයිස් කට්ටත් එළියට දාන්නේ නමින් ඇය එප්පාවල චිත්‍ර. හරිද? සමහර විට මේ වීඩියෝ එක ඔය දූ පොඩ්ඩ බලાવી. මොකද අම්මා අනිවාර්යෙන් මේ කතාව කියන්න කියලා කිව්වා. ඒ කතාව කියන්න කිව්ව නිසා තමයි අනික් කට්ටියට මම මේක දැනගන්න කියන්නේ. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් අම්මා මේ වීඩියෝ එක දූට බලන්න යවාවි. හරිද? කොහොම වුණත් අම්ම කෙනෙක් වාගේ රට ඉන්නව නම් අම්මට කරදරයක් නම් සල්ලි ගැන හිතන්න එපා පුතේ. එන්න කියන්නේ මට. හරිද? ගිහලා එන්න. ලාන්තලොස් ලාන්තලොස්.